ครับผมตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่นี่ครับผมนี่นะครับสำหรับงานบ่อสลับบ่อนะครับไม่ใช่สลับบ่อนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเจอเคสที่พื้นสุดนะครับตามที่ผมแจ้งไปคลิปแรกเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาบ่อออกตัดระบบแล้วก็เอาฐานเข้าไปวางนะครับตามที่ลูกค้าทำไว้ให้นะครับนี่ลูกค้าเตรียมไว้ให้นะครับฐานนะครับฐานเหล็กแบบแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ยึดกับเสาเหล็กตัวนี้ด้วยนะครับน็อต3ตัวนะครับผมนี่ครับผมผมพาชมรอบๆก่อนนะครับนี่ครับผมซึ่งตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยเติมน้ำแล้วล้างกรองล้างบ่อนะครับเติมน้ำเข้าตามเดิมรันปั๊มนะครับตอนนี้ก็จบทุกรายการนะครับผมนี่ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของเรานะครับแล้วเรามีแก้ไขแนวท่อตรงนี้นิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็จบทุกรายการนะครับผมงานท่องานน้ำนะครับจบเรียบร้อยเหลือก็เหลือแต่ปลานะครับที่ยังไม่ได้ลงลมก็ออกเหมือนเดิมนะครับออกแรงนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ